กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ชายขับรถพ orsche ผ่าไฟแดงพุ่งชนรถจักรยานยนต์ก่อนจะถอยมาทับคนเจ็บกลางถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกฟ้าธานีตำบสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คนเห็นเหตุการณ์นำคลิปที่เกิดขึ้นมาโพสเล่าอ้างบอกว่าคนขับรถเก๋งน่าจะอยู่ในอาการมืนเมาและไม่ได้ประสงค์จะมาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บ น้องสาวผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่าตอนนี้อาการของผู้หญิงที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพิ่งจะออกมาจากห้อง ICU ส่วนฝ่ายชายที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มีอาการตับแตกและบาดเจ็บหลายแห่งเบื้องต้นคนขับรถเก๋งได้เดินทางไปเยี่ยมและก็รับปากบอกว่าจะรับผิดชอบช่วยเหลือเรื่องของการรักษาพยาบาลและจ่ายค่าชดเชยแต่ว่าต้องรอให้อาการผู้บาดเจ็บทั้งสองคนดีขึ้นก่อน แต่ว่าฝั่งญาติผู้บาดเจ็บอยากจะให้คู่กรณีรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้มากกว่านี้และขอให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถรายนี้ต่อไปกับ